ั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้ไกลๆเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพักดีจะขอตามรอยของพ่อทำคำว่าเพียงแล้วพอจากหัวใจความรักความรักด้วยพักดี